ช่วงนี้ผมจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีวันหยุดนะฮะคุณสมพงษ์ครับผมครับคุณสมพงษ์พรุ่งนี้เปิดตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเพราะว่าทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงสั้นเนี่ยดูสถานการณ์ว่าเหมือนจะหลุดแต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาก็สรุปแล้วก็ไซด์เวย์นะครับครับไซด์เวย์อยู่ระหว่าง1เอาสัก1485ประมาณเนี้ยนะครับครับ1485ถึงประมาณ 1,550 1,570 อะไรประมาณเนี้ยนะครับครับก็เป็นลักษณะไซด์เวย์มากกว่าถามว่าตลาดก็ซึมซับข่าวร้ายไปเยอะแยะเลยนะครับข่าวร้ายรัฐมตลาดพอสมควรเศรษฐกิจใหม่ดีนู่นนี่นะครับแม้แต่เฟสจะขึ้นดอกเบี้ยครับก็รู้กันเป็นหมดแล้วนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรมากกว่านี้ที่จะทำให้ดัชนีลงอะไรรุนแรงครับนะครับส่วนตลาดรวมมันก็คงจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของ selective buy ครับมากกว่านะครับแล้วก็เริ่มมีหลายสำนักนะครับไทยพาณิชย์เองก็บอกว่าเราบัตทอมเอาไปแล้วในเชิงเศรษฐกิจหรือในเชิงตลาดหุ้นฮะในเชิงเศรษฐกิจอ๋อคือตลาดหุ้นเนี่ยเราไม่ได้บัตทอมเอาเลยอ่ะก็เพราะเราไม่ได้มีนิวโลไม่มีอะไรเพราะว่าโลปีที่แล้วคือ137กว่าถูกไหมฮะอ่าฮะครับปีนี้ก็ไม่ใช่นิวโลกว่าปีที่แล้วไม่ได้นิวโลในรอบเลยรอบนี้มันก็อยู่1480 1460ใช่ใช่รอบที่แล้วต่ำกว่าก็ไม่ได้มีอะไรลักษณะนั้นหุ้นก็ไม่ได้ลงลักษณะของการลงของหุ้นมันก็ไม่ค่อยธรรมชาติด้วยครับนะครับมันเจตนาทำดัชนีลงด้วยจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามีการกดดัชนีเพราะว่ามันมีการเทรดกันสองตลาดครับของป๊อปเทรดนะครับป๊อปเทรดก็สามารถที่จะลองดัชนีหรือช็อตดัชนีแล้วก็มาทำคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาช็อตดัชนีไปเยอะครับพอช็อตดัชนีแล้วก็เห็นว่าโอเควอลุ่มไม่มีฝรั่งยังไม่ทำอะไรก็จะฉวยเวลา4โมงเย็นกดดัชนีลงครับนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาย้อนความจำนิดนึงนะครับครับก็จะกดในหุ้นของโอเคตอนแรกก็จะกดในเรื่องของหุ้นที่กระทรวงการคลังจะขายนะครับซึ่งมันก็อีกยาวไกลไม่มีอะไรเลยนะครับก็ถล่ม AOT ถล่มปตท.ลงมาเสร็จปุ๊บถล่มตัวเป็นตัวนะครับแล้วก็มาถล่มในตัวกลุ่มโรงพยาบาลในเรื่องว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าไปดูแลปัญหาอะไรค่ายาค่ารักษาค่ารักษาเอ้ยแต่แพงจริงนะคุณสมพงษ์โอ้โหเป็นหวัดเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะอย่าบอกชื่อเลยเป็นหวัดเนี่ยคุณสมพงษ์คิด 4,000 อ่ะไม่ว่าอะไรนะครับเออแต่ว่ามันไม่ค่อยอยากบริการคนไทยเออเจ็บใจตรงเนี้ยเก็บแพงไม่ว่าอะไรดันไม่ยอมเซอร์วิสเนี่ยเออผมว่าบางทีมันก็เกินไปนะคือบางทีผมก็เห็นแขกเห็นฝรั่งเนี่ยโอ้ยเข้าไปเทคแคร์แล้วดิใช่ไหมไอ้เรานี่ยืนแล้วยืนนี่ก็จ่ายราคาเดียวกันนะเออแล้วยังไม่พอนะคือต่างชาติเขาจะมีคนที่พูดภาษาเขาเป็นพิเศษโอเคเราเข้าใจว่าเป็นในเชิงของพาณิชย์เนี่ยเราไม่ว่ากันนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาบางครั้งเนี่ยคิดแพงเนี่ยโอ้โหแล้วเรามาคิดเอ๊ะมันไอ้ปัจจัย4เนี่ยคือไอ้เรื่องการรักษาที่มันปัจจัย4นะครับเราจะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปโรงพยาบาลรัฐดิมันจะไปพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะแต่มันก็มีโรงพยาบาลเอกชนระดับรองลงมาก็ยังพอมีอยู่ยังใช้บริการอยู่นะครับไม่ผมก็มาคิดอย่างนี้คุณสุพงศ์วันนี้พอดีวันหยุดพูดนอกเรื่องนิดนึงก็คือว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยเราจะมีการคุมราคาถูกไหมใช่อย่างสินค้าที่จำเป็นเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเนี่ยเวลาคุณจะขอขึ้นราคาเนี่ยนะคุณต้องขอนะภาครัฐนะครับยังถ้าผมจำไม่ผิดอย่างปูนซีเมนต์เขาต้องขอนะครับแต่ทำไมค่ารักษาพยาบาลปัจจัย4เหมือนกันทำไมไม่ต้องขอปัจจัย4ไม่ควบคุมเออทำไมเพราะอะไรผมแปลกใจมากก็พูดยากมันก็บริการต่างกันออนะครับมันก็บริการต่างกันเขาใช้คนเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็แต่มันก็แพงเกินไปถูกไหมแพงมากเกินไปเป็นบัตรเป็นแบบแล้วก็เยอะอะแพงเกินไปทางที่ดีก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงที่ดีที่สุดออกกำลังกายเอออันนั้นก็ไม่พึ่งเขาเลยถูกไหมอ่ะถ้าฟังจากคุณสมพงษ์เนี่ยประเมินว่าคุณสมพงษ์คือตอนนี้เซ็นอินเด็กซ์มันแกว่งตัวคือมา147กว่าทีไร148กว่าทีไรจะมีแรงซื้อคือสมพงษ์คุณสมพงษ์ประเมินว่ามันไม่หลุดใช่ไหมค
คือแล้วจุดนี้นะมองแล้วว่าบรรดากองทุนในประเทศนะครับกองทุนรวมต่างๆเนี่ยหลุด 1,500 เนี่ยเขาจะเข้าซื้อทุกทีเลยครับนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่ทำให้หลุด 1,500 เนี่ยก็พวกป๊อปเทรดทุกทีเลยขายแบบขายเป็นแค่ตัวๆไม่ได้ภาพรวมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรครับทีนี้เรามาอยู่ในช่วงของ selective buy ดีกว่าว่าถ้าจังหวะมันย่อลงมาเนี่ยเราจะเล่นอะไรบ้างแล้วก็ราคาน้ำมันเองก็ดีตัวแรงนะครับ2 เหรียญขึ้นมานะครับในคืนวันศุกร์วันนี้ก็น่าจะทรงๆภาพรวมผมบอกว่าอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้น่าจะรีบาวครับน่าจะเป็นเทคนิคอลรีบาวเพราะว่าตัวที่ลงหนักเลยคือกลุ่มแบงค์นะครับแล้วกลุ่มแบงค์ต้องแยกอีกนะครับว่าตัวที่ลงหนักคือตัวที่ปล่อย SME เยอะครับนะครับซึ่งก็เคแบงค์ก็เต็มนะครับก็ลงเยอะส่วนกรุงไทยแบงค์นี่คือลงเยอะกว่าเพราะว่าดันมามุ่งเข็มตั้งเข็มทิศเข้าสู่ SME เต็มที่เลยปี2ปีที่ผ่านมาครับนะก็เลยโดนเต็มๆเลยนะครับราคาก็เลยร่วงแรงมากนะครับแต่ว่ามันก็มาถึงจุดที่พื้นฐานรองรับแล้วอะมันลงมาแล้วมาถึงจุดที่โอ้มันดิวิเดนด์ยิลด์หรืออะไรทุกอย่างมันรองรับว่ากลายเป็นถูกไปละราคาถูกละแต่ก็ยังไม่น่าสนใจแต่ว่ามันก็คงไม่ลงวันนี้แล้วล่ะนะครับก็มองว่ามันเริ่มน่าจะตีโต้กลับขึ้นแล้วล่ะครับครับคุณสุพงษ์ฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยตัวเลขปัจจุบัน1.4 กว่าเนี่ยนั้น1.47 กว่าเนี่ยก็ซื้อหุ้นได้สิต้องเลือกซื้อฮะครับกลุ่มธนาคารอย่างกรุงไทยแบงค์หรือไทยพาณิชย์อะไรเงี้ยเอ้ยอย่างเคแบงค์เนี่ยลงมาแรงถูกจริงแต่ก็ยังไม่น่าซื้อครับนอกยกเว้นคุณจะเป็น VI ซื้อแล้วจะถือสักปี2ปีแต่ว่าในแง่ช็อตเทอมมันก็ลงแล้วคงไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับก็คงมานั่งดูแล้วโอเคเดือนนี้แล้วก็จบไตรมาส2แล้วนะครับก็มามองแล้วแหละว่าจบไตรมาส2ผลประกอบการกลุ่มไหนจะออกมาให้มันดูดีให้มันตื่นเต้นบ้างนะครับว่าคงต้องดูคือตอนนี้ก็โฟกัสไปที่เดิมนะครับก็คงเป็นค่าการกลั่นนะครับหลังจากที่ในช่วงประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยมันดิ่งลงไปเหลือ6 เหรียญตอนนี้มันกลับมาใหม่แล้วกลับมา10 เหรียญอีกครั้งนึงแล้วค่าการกลั่นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็สบายใจได้ว่าหุ้นกลุ่มลงกลั่นกลุ่มปิโตเคมเนี่ยไตรมาส2ก็ยังโดดเด่นเอาเปอร์ฟอร์มตลาดอยู่แล้วประมาณนี้ครับครับครับคุณสมพงษ์ฮะตัวนอกจากตัวพลังงานตัวปิโตรเคมีที่สนใจเนี่ยมีตัวอื่นๆที่น่าสนใจไหมฮะมีคอนสตรัคชั่นครับก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างซึ่งรัฐบาลคงรู้นะครับว่าตอนนี้มีเรื่องเดียวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก็คือเรื่องกองทุนก็คงสร้างพื้นฐานพวกนี้นะครับก็เร็วเลยนะครับก็ไปกับญี่ปุ่นไปเซ็นกันปุ๊บปั๊บอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่อยๆดีขึ้นนะครับพูดในกลุ่มนี้ก็เลยดูเด่นมากในช่วงพฤหัสกับศุกร์ที่แล้วนะครับก็น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น ITD นาวารัตอะไรพวกนี้นะครับก็เริ่มมีวอลุ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็เลยทำให้มองว่าตลาดจะรีบาวเพราะว่าเริ่มมีกำลังใจในหลายๆตัวว่าโอเคถ้ากลุ่มการชักชันกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมันเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะดึงตลาดรวมขึ้นได้แต่ว่าก็ยังเป็นลักษณะเทรดดิ้งลงซื้อขึ้นขายไปก่อนนะครับครับคือพูดง่ายๆก็คือถ้าพลังงานมารับเหมามาเนี่ยโอกาสหุ้นลงแรงเนี่ยไม่ง่ายไม่คงไม่มีแล้วแหละลงแรงมันไม่เห็นนะฮะหรือเขาว่าลงแรงเนี่ยขนาดเคแบงค์กรุงไทยแบงค์ลงแรงขนาดนี้ตลาดก็ยังไม่เห็นเซเลยครับเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแล้วเลือกซื้อกลุ่มพลังงานกับกลุ่มรับเหมาไปถูกไหมฮะครับผมครับจัดพอร์ตยังไงเนี่ยคุณสมพงษ์ชั่วโมงนี้เป็นลักษณะเทรดดิ้งครับนะครับผมก็ถ้าเทรดดิ้งก็เทรดดิ้งผมก็ให้ 80% ของการเทรดดิ้งนะครับนะครับก็ลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายครับประมาณนี้ลักษณะนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านคนส่วนใหญ่จะชอบด้วยครับเพราะว่าถ้าซื้อแล้วถือทรมานมากกว่าอืมครับครับสุดท้ายฮะคุณสมพงษ์ฮะย้ำนิดนึงครับการวางกลยุทธ์ช่วงนี้จัดพอร์ตแล้วก็สัปดาห์หน้าเอายังไงเลยก็เน้นนะครับซื้อเอาเป็นตัวเลยนะการนะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มคอนซัพแทนตัวใหม่สุดเล้าใจสุดก็จะเป็นนวรัตน์ครับนวรัตน์ตัวเล็กหน่อยนะครับ
แล้วก็ไอทีดีก็แต่นวราจะอัพไซด์เยอะสุดนะครับแล้วก็ไปโฟกัสกันในกลุ่มน้ำมันก่อสร้างไอกลุ่มปิโตรเคมก็ปตท.ทีซีหรือแม้แต่ตัวปตท.ตัวแม่เองก็ลงมาแนวรับแล้วครับนะครับครอบครัวปตท.นี่ซื้อได้หมดเลยครับครับยกเว้นปตท.สผ.อ๋อครับตัวเดียวครับครับเอาละครับคุณสมพงษ์ครับขอบคุณครับวันนี้มาหยุดด้วยครับขอบคุณมากครับยินดีครับครับสวัสดีครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับ